Big Brother ของขึ้นเหมือนโดนหยามหน้าชาวเน็ตลั่นถึงอดีตสามีสอนรามกลับไปง้อคนรักเก่านิโคลจากกรณีทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ได้หย่ากับอดีตสามีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์หลังโดนเปิดโปงว่าเจ้าตัวติดหนี้การพนันและมีเจ้าหนี้มาทวงที่บ้านจนทางด้านอดีตสามีเคลียร์ให้ไม่ไหวก่อนออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาในที่สุดและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกกันติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ได้ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวโดยมีงานเข้ามาอย่างมากมายทำให้เจ้าตัวมีเงินและทยอยปลดหนี้ไปบางส่วนได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเธอเองกับอดีตสามีนั้นจะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ล่าสุดเมื่อทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นได้โดนจี้จุดด้วยการที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอดีตสามีกลับไปง้อคนรักเก่าอย่างนิโคลเทริโอทำเอาเจ้าตัวถึงปรี๊ดแตกพร้อมตอบกลับว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าใครไปง้อใครขอให้ได้มายุ่งเหมือนรู้ไปหมดรู้ดีคิดว่าตัวเองเป็น CNN สถานีโทรทัศน์ข่าวสหรัฐอเมริกาพอติ๊กจะทำดีจะบอกอะไรให้ถ้าคุณคิดดีคุณต้องบอกให้ทำเลยเหมือนตัวเองรู้แต่รู้ไม่จริงกายอรทัยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังยอมรับจบไม่สวยแฟนหนุ่มนอกวงการจนเสียศูนย์จากกรณีที่ทางด้านนันกร้องลูกทุ่งสาวกายอรทัยดาบคำได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเจ็บแล้วจำเพราะเจ้าบอกเคยพยายามทำเพื่อเฮาจนทำเอาหลายหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวกันแน่ต่อมาทางด้านต่ายอรทัยได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายเกี่ยวกับความพร้อมกับเปรียบเทียบความรักกับน้ำส้มหากรู้ว่ามันเสียแต่ฝืนกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและตายในที่สุดเช่นเดียวกับความรักถ้าหากเจอคนไม่ดีฝืนคบไปก็ไปไม่รอดต่อมาทางด้านต่ายอรทัยก็ได้ออกมายอมรับหลังจากโดนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มันดีแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปล่าสุดทางด้านต่ายอรทัยก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มแสนสดใสอีกครั้งท่ามกลางดอกไม้งามๆซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนนทนนโพสต์ขอโทษศิลปินเจ้าของภาพ Everything is alright ที่นำมาทำเสื้อโดยไม่บอกนนทนนโพสต์ขอโทษพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้ศิลปินชื่อดังเล็กซี่พีเต้นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ Everything is alrightที่เจ้าตัวนำเอามาทำเสื้อจำหน่ายในงานหนึ่งนนทนนโพสต์ขอโทษเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อศิลปินนักออกแบบสติ๊กเกอร์รือชื่อดังเล็กซี่พีเต้นได้ออกมาโพสต์ว่านักร้องหนุ่มนนทนนได้ขโมยเอาภาพที่เธอดีไซน์มาทำเสื้อจำหน่ายโดยล่าสุด13มกราคม64นนทนนได้โพสต์ข้อความที่ตนและทางทีมงานออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายโดยข้อความระบุว่าตามที่ทางผมและทีมงานได้นำภาพและข้อความ Everything is alrightไปใช้ในการทำเพื่อจำหน่ายในงานที่ผ่านมาและต่อมาได้รับทราบว่าภาพดังกล่าวที่เรานำมาเป็นภาพลิขสิทธิ์โดยตรงของคุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limited ซึ่งทางไม่ทราบเรื่องมาก่อนจึงไม่ได้มีการบล็อกกล่าวหรือขออนุญาตโดยตรงจากทางเจ้าของภาพก่อนที่จะนำไปใช้ผมและทีมงานต้องขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้โดยหลังจากที่รับทราบถามเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด
และได้รับการได้รับทําการหาข้อสรุปรวมถึงแสดงความรับผิดชอบและร่วมกันหาทางออกร่วมกันโดยทันทีทั้งนี้ในส่วนของการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทางเราน้อมรับผิดทั้งหมดและได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่คุณเล็กซี่พีเต้นโกลวิ่งลีเมดซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพดังกล่าวรวมถึงผมต้องการทำการชี้แจงสิ่งเกิดขึ้นผ่านทางสื่อสาธารณะให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อแสดงความจริงใจและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งท้ายนี้ผมและทีมงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอบคุณคุณเล็กซี่พีเต้นโกลวิ่งลีเมดที่ให้ทางเราได้ทำการติดต่อร่วมกันเป็นอย่างดีและขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นขอขอบคุณและขออภัยมาณที่นี้ด้วยBig Brother ไลฟ์สดระบายความอัดอั้นเมียสอนรามต้องเป็นยังไงลั่นอยากง้อพี่หนุ่มถึงเขาจะไม่รักไม่เอาเรียกว่ากลับมาเป็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่าได้สำหรับติ๊กกนิธรินทร์ออกมาไลฟ์สดระบายความอัดอั้นตันใจพร้อมบอกถึงความรักที่มีต่อสอนรามว่ายังไงก็ตามง้อพร้อมโต้กลับคอมเมนต์สุดเดือดจากที่ติ๊กได้ออกมาไลฟ์สดยาวพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นเมียสอนรามต้องทำตัวยังไงทั้งนี้ยังย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่ว่าติ๊กเคยด่ากลับชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้าไปด่าหนุ่มสอนรามจนเธอได้ตอบกลับไปว่าเอเอ็กปกทำให้โดนด่าว่ากลางทำตัวไม่เหมาะสมทำไมเป็นเมียสอนรามถึงด่าคนอื่นไม่ได้เป็นเมียสอนรามต้องทำตัวยังไงต้องเป็นนางฟ้าหรอตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วแต่อยากรู้ไม่แน่ถ้าได้กลับไปเป็นเมียสอนรามอีกครั้งจะได้ทำตัวถูกแค่อยากรู้ว่าคนเป็นเมียสอนรามทำไมต้องคีปลุกนี่มันยุคใหม่แล้วทั้งนี้เธอยังพูดอีกในไลฟ์ว่าอยากง้อพี่หนุ่มถึงเขาจะไม่รักไม่เอาแต่ก็ยังมั่นหน้าไม่มีใครว่าอะไรหรอกเอาที่สบายใจติ๊กด่าตัวเองแทนทุกคนแล้วเพราะรู้ว่าจะต้องมีคนด่าแบบนี้แน่นอนทั้งนี้เธอยังประกาศกล้าว่าพร้อมง้อสอนรามอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้ต้องทำตัวให้ดีก่อนถ้าง้อจะไม่คาดหวังว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่ต้องทำงานให้ดีในช่วงหนึ่งเธอถึงกับร้องไห้ออกมาพร้อมบอกว่าติ๊กไม่ได้อยากได้เงินเขาไม่ได้อยากได้สมบัติเขาเลยแต่มันพลาดเพราะหมุนเงินไม่ทันสุดท้ายทุกอย่างพังถ้าจะได้กลับไปหรือไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไรโดยทั้งนี้ต่อมาก็เจอกับคอมเมนต์ที่เข้ามาป่วยอยู่เรื่อยๆจนทำให้สาวติ๊กนั้นไม่ทนเธอจึงได้ตอบไปว่าติ๊กไม่ได้แรงแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่ามาดูพร้อมทั้งยืนยันไม่สร้างภาพ 4-5 เดือนถ้าสร้างภาพคนต้องจับได้แล้วและก็มีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับติ๊กอีกเป็นจำนวนมากภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากแฟนคลับพาฟินปล่อยภาพความสนิทของมารีเบอร์เนอร์กับพิทกาชัยเรียกว่าชัดระดับ Full HD กันเลยทีเดียวกระแสแรงเชียร์กระพือหนักขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยหลังจากที่มีการลือหนักมากว่านางเอกลูกครึ่งมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักแอปซุ่มคบกับพิทกาชัยเรียกว่าเพียงแค่ข่าวหลุดออกมานั้นชาวเน็ตแห่จับพิรุธจับสังเกตการยกใหญ่เลยว่ามีภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกันหรือเปล่าหรือมีการคอมเมนต์ตอบโต้ไปมากันบ่อยแค่ไหนก็ได้เห็นบ้างเล็กน้อยเป็นคอมเมนต์ของมารีบนไอจีของพิทก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มและฟันธงได้ว่าสองคนนี้กำลังสานสัมพันธ์กันจริงๆแต่ดูเหมือนล่าสุดทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายชัดเจนแบบไม่ต้องเดากันแล้วนะจ๊ะเพราะแฟนคลับพาฟินเองเลยด้วยการนำภาพน่ารัก
ของพิษและมารีอยู่ด้วยกันในปาร์ตี้ช่วงวันปีใหม่และมีไปตีแบดมินตันด้วยกันบอกเลยว่าชัดระดับ Full HD มากๆดูเหมือนว่าทั้งพิษและมารีมีไปไหนมาไหนด้วยร่วมกับแก๊งเพื่อนๆมาสักระยะแล้วเพียงแต่ไม่มีใครจับสังเกตนั่นเองแต่ถึงยังไงก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากปากของทั้งคู่เองนะจะเพื่อนสนิทมากๆหรือเป็นเพื่อนในกวนแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะจ๊ะอู๊มารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักใหม่กับพิษกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่า